แนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยครั้งหนึ่งโชคพันล้านพอละคุณครับโชคพันล้านพอละคุณครับหรือว่าเจ้าปังตอก็มีรายการละเจอคู่ปักเก่าครับที่เราไปชนศอกเข้ามาวันนั้นโดนอะไรโดนอะไรวันนั้นโดนศอกมันแตกก่อนครับมันเป็นจังหวะไหนจะเข้าไปคว้าคอเหรอครับจังหวะจะแทงเขาด้วยครับแทงไม่ระวังนะครับแต่ไฟนี้น่าจะระวังละระวังครับเพราะว่าเห็นบอกมีเดือนละหนึ่งด้วยแล้วก็ชิงแชมป์ภูด้วยใช่ไหมวันที่5เป็นไงไฟนี้ก็ซ้อมมา2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ละไฟวันไหนนะ24ธันวาโอ้ยอีก10กว่าวันครับนะครับเตรียมตัวขนาดไหนไฟนี้ก็ได้ประมาณ 10% ครับเริ่มเร่งยังครับเร่งๆเลยเร่งแล้วครับกดดันไหมอ่ะไฟนี้มีเดือนพันแล้วก็ชิงแชมป์ด้วยก็กดดันนิดนึงครับกดดันนิดใช่ไหมเวียนไหนอ่ะก็115มันเป็นใหญ่เลยไหมใหญ่ไปครับเราต้องเท่าไหร่เวทเก่งเราอ่ะ113 114 13ทำได้เหรอได้โอ้โหหนักนิดเดียวเองครับระดับ55เองครับเหรอแต่หน้าหนาวไงไม่ต้องทำเยอะเดี๋ยวลดไม่ลง เออแล้วยังไงวางแผนยังไงดีไว้เนี่ยก็ไปเรื่อยๆก่อนครับเออลูกพี่แกก็จะคอยบอกอีกทีเออแล้วค่อยติวอีกทีนึงแล้วคิดว่าเราไปพลาดยังไงไปที่แล้วเราต้องแก้ไขจุดไหนบ้างก็เราแต่ว่าเราใจร้อนเหรอใจร้อนลุ้นไปนิดนึงครับครับอ๋อเออแล้วคู่ชมเป็นไงบ้างเป็นไงก็น้องเขาก็เก่งใช้ได้ใหญ่ไหมเขาใหญ่กว่าเราก็ใหญ่กว่าสูงกว่าครับสูงกว่าเนาะครับยากไหมก็ยากแต่ไฟนี้เราก็ต้องซ้อมให้ดีขึ้นครับแก้ทางมวยขึ้นแล้วเสียแขกพูดอะไรกับเราบ้างมั้ยก็บอกว่าก็หมายตั้งใจครับชนะแกมีไอชีนะครับฉีดให้บอกแล้วไม่เท่าไหร่บอกไว้ขั้นตุ้นแสนครับ1ขั้นต่ำครับได้มีเพิ่มนะครับมีเดอร์มานด้วยนะครับก็ตั้งใจมากไฟนี้ราคาขึ้นมาน่าจะเป็นรองแล้วมั้งเป็นรองชอบไหมแบบนี้ชอบเป็นรองเดินเข้าหามากกว่าใช่ไหมเราเคยไปต่อยเดินที่ช้ากว่าเก่าเราเคยไปต่อยรังสิตกี่ไฟแล้วต่อยประมาณไฟหนึ่งชนะสลาตันโตโยต้าระยองแต่นานแล้วครับ5-6 ปีเลยครับโอ้โหนี่รอบ5-6 ปีครับกับปิกเยือนรังสิตอีกครั้งหนึ่งคิดว่าชนะใครไว้ชนะสลาตันสลาตันโตโยต้าระยองก็ตอนนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วมีใครคู่ป้าคู่ซ้อมใช่ป่ะก็มีไอ้เยอะนะคนในค่ายอาจารย์ฉายแก้เกมใช่ไหมอาจารย์ฉายก็แก้เกมครับมีใครทางคล้ายๆเพชรศิลาคนในค่ายซ้ายฝีมือหรือตีนซ้ายก็มีหลายคนตีนซ้ายก็มีหลายคนอาจารย์ฉายตะวันฉายครับเขาที่น่าเจ็บตรงไหนบ้างครับก็ไม่เจ็บเจ็บแค่แบบว่ามันแตกตรงนี้เหรอกี่แผลครับแผลแตกครับกี่แผลเอ้ยไม่ใช่กี่เข็ม9เข็ม9เข็มตรงนี้ไม่เกี่ยวนะไหนอันนี้แตกต่อนานแล้วครับตรงนี้ใครอ่ะไอ้พี่ยอดพดครับยอดพดนอนวะ115ปอนด์ทั้งหมดกี่โลครับประมาณ3โล3โลน้อยมากครับ2ขึ้นอ่ะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ก็23แล้วครับเต็มที่เต็มถังนะไฟนี้ก็เต็มที่กี่เปอร์เซ็นต์ดีเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับ10%น้อยอยู่ในเทปในไฟลักษณะแบบนี้เนี่ยเรามักจะแพ้หรือชนะไฟลักษณะที่แพ้รอบแรกแล้วมาแก้ตัวไฟสองเนี่ยเคยมีต่อยกับใครมั้ยแบบลักษณะคล้ายๆแบบนี้มีเพชรสมหมายครับเพชรสมหมายครั้งแรกแพ้แพ้สองครั้งเลยครับผมชนะสองครั้งแล้วกลับมาชนะสองครั้งแล้วมีใครอีกไหมประมาณก็มีเพชรสมจิตครั้งแรกก็แพ้ชนะแพ้ครั้งสองกลับมาแก้มือได้น่าจะหมดแล้วเวทนี้มีไม่กี่คนเนาะครับเนาะชื่อนี้ก็แพ้ไม่กี่ไฟมั้งชื่อช่วงพันช่วงพันล้านกี่ไฟใช้มา6ไฟครับ6ไฟก็ไม่แพ้แต่เลยแค่เพชรศิลาแค่คนเดียวเป็นปังตอก่อนแล้วเป็นโชคเพิงลิศแล้วกลับไปเป็นปังตอแล้วก็มาเป็นพวกพันล้านกลับไปกลับมากลับมาทีนึงก็ฝากแฟนมวยหน่อยครับโชคพันล้านครับแฟนมวยแล้วก็แฟนคลับทีเคครับมาชมมาเชียร์กันเยอะครับวันที่24ครับเต็มที่แน่นอนครับฝากอะไรถึงเพชรศิลาหน่อยไหมน้องเพชรศิลาหน่อยก็ให้เต็มที่ครับเจอกันบนเวทีแน่นอนครับขอคืนนะไปดีนะครับขอคืนครับจะได้มีภาค3ไงขอบคุณครับ